สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่รายการไฟท์ไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับเด็กโปรไฟล์หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าพากูปวดหัวเป็นวันเป็นคืนเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้กูยังปวดหัวกับมันอยู่นะครับผมนะนั่นคือเด็กโปรไฟล์ของแคนแกรนบูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นของใหม่ที่ออกเนาะก็เป็นชุดCHB03 นะครับหรือเรียกว่าซาลัมมี่แล้วกันนะครับนะโอเคก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับแล้วก็อันนี้ไปลองเทสลองเล่นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็นั่งเกาหัวยิกๆได้นะครับนะโอเคอีกเรื่องนึงที่พูดคืออย่างที่บอกคือคอมโบอ่ะมันมีคอมโบซึ่งคอมโบนั้นน่ะกูจับจุดไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าแกนบูอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันจัดยังไงแต่ละคนแม่งเล่นก็จัดไม่เหมือนกันสักคนนะครับซึ่งก็ทำให้ไม่รู้ว่าสรุปแล้วมึงจะเอายังไงกันแน่สำหรับคอมโบมันแต่พอจะบอกได้คร่าวๆนะครับใครไปต่อยอดเอาเองก็ได้นะและปกติอ่ะคลิปเราคือไปดูคลิปที่แล้วแล้วกันวิธีการตีทำเวฟอันนี้กูต้องทำใหม่หมดนะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงโอเคเริ่มเลยแล้วกันไม่เป็นการเสียเวลาตัวเริ่มครับตัวเริ่มทีดีนั่นแหละเก่งสุดแล้วนะครับนะติดฮอลโลตายหงายดำสองทิกเกอร์เป็นคริติคอลครับนะอาร์ตเบนชีของทีดีใส่นะครับแล้วก็อะไรก็ได้อีก3ใบนะครับแล้วก็จะเป็นขีฐานนะหลักๆคือมึงหาเป็นชีกับขีฐานให้เจอแล้วอันนี้อะไรก็ได้3ใบแล้วก็สแตนใส่ใบเดียวพอนะครับเพราะมันถูกลิติกนะก็ใส่ใบเดียวนั่นแหละแล้วก็ฮิวนะครับฮิวเป็นฮิวผีนะครับไอฮิวผีเนี่ยมันมีความสามารถคือถ้ามันไปเอาไปปลาแหละเรียกจีการ์ดที่เอามาในชุดเดียวกับมันคือ GFC 4นั่นแหละนะครับนะคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สจั่ว1ใบก็คือทิ้งมือ1เปลี่ยนมือนั่นเองนะครับเอาไว้ทำถมหลุมได้นั่นเองก็เอามาทำถมหลุมเฉยๆโอเคตามนี้ก็จะเป็นคี11นะครับสแตน1คิว4ก็สแตนมันโดนลิติกไปแล้วก็ช่างมันนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะต่อมาเกรด1ครับเกรด1ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่มันไว้ฆ่าแล้วไปเรียกคอนโลเนาะ PG เราจะใส่ PG ที่ติดแบนชี่นะครับมา PG แบนชี่3ใบซึ่ง PG เนี่ยมันถ้ามันติดคอนโลมันเก็บตัวเองขึ้นมือได้นะถ้ามันตายจากคอนโลมันเก็บตัวเองขึ้นมือได้ก็เท่ากับว่าถ้าเราชุบมันมาได้มันก็จะเก็บตัวเองขึ้นมือได้เรื่อยๆPG ธรรมดา1 PG TD ก็ได้แต่จะใส่อาร์ตนี้เพราะว่ามีเป็นฟอยล์แค่นั้นเองนะครับ PG ที่ใส่อันเนี้ยเอาง่ายๆครับขออย่างเดียวเลยคือมันบอกว่าเมื่อมันเข้าสู่ช่องจีการ์ดคือให้มันเข้าจากไหนก็ได้แหละนะครับนะให้มันถ้าเข้าสู่ช่องจีการ์ดนะครับไม่ได้จากมือนะครับอย่างเดียวเนี่ยคือใส่ได้อันนี้ใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับนะแล้วก็เป็นทิ้งไตนะครับ4นะครับแล้วก็มีมิก1แล้วก็ผีโกสต์1ใครจะใส่เป็นโกส2ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำมิมิก2นะโอเคทั้งหมดตามนี้จ้ะมาที่ในส่วนของเกรด2ครับปืนใหญ่2ปืนใหญ่ใส่อยู่แล้วแหละเนาะนะครับแล้วก็เดซี่นะครับเนโกเดซี่เนซี่4อันนี้ก็ใส่อยู่แล้วเป็นของตายประจำเด็กอยู่แล้วนะครับเซอร์เพนส์2ตัวใหม่ใส่2อันนี้เผื่อไว้ยื้อเกมเพราะว่ามันบอกว่าขออนุญาตอ่านนะมันบอกว่าเจนเบก1เนี่ยเมื่อมันเข้าถูกช่องเรียกาจากดอบโซเนี่ยนะครับถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อในโรดนะครับเมื่อนำยูนิตนี้กลับเข้าได้เมื่อยูนิตถูกรีไทร์จากช่องเรียกาดนะครับด้วยความสามารถของคอนโลก็คือมันต้องเข้าถูกช่องเรียกาดนั่นแหละนะครับยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าแวนการ์ดติดชื่อในโรดนะครับคุณสามารถเก็บมันเข้าใต้กองหงายแดม1ได้อันนี้เพื่อต่ออายุนะครับนะสุดท้ายก็รับบูทตัว1เอามาช่วยตีแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากโอเคอ่ะมาที่เกรด3ครับเกรด3ก็จะมีฐานเก่าในโรด3ใบนะครับตัวใหม่ในโรดอีก3ใบใครบางคนก็ใส่2ก็แล้วแต่นะคืออยากใส่3แค่นั้นแหละแล้วก็จะมีตัว2ตัวนี้ปาวาน1ไอ้นี่1นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือเด็กแกนบูมันใส่อย่างละใบมันเล่นได้ปาวานน่ะหลายๆคนยังถามเข้ามาว่าใส่อีกนานไหมพี่มันต้องใช้จนจบภาคไหมใช้จนจบภาคเลยจริงๆมันไม่ได้ออกตอนนี้ด้วยถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันออกตอนปลายภาคนู่นนะครับนะฐานใหม่ไม่ต้องใส่มาไม่ต้องใส่เต็มนะครับจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนไปฐานเก่า4เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่นี่คือเราเล่นโมเอาให้ฐานมันลงไปแค่นั้นเองกันตกแดมด้วยเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่เล่นมาแล้วตกแดมง่ายนะครับสำหรับสไตล์นะครับก็มีไนโรส2นะครับตัว GR ของชุด CHB ใบหนึ่งนะครับกัส4จีการ์ดใหม่2ครับอันนี้ตัวเนี้ยขออนุญาตอ่านเทคก่อนมันมีเทคก็เป็นเทคนะครับเจนเบก1ออโต้โซบราส1หายจีการ์ด1ใบนะครับเมื่อยูนิตนี้เข้าตัวช่องการ์เดียนสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกการ์ดในดอกโซคูณ2ใบนะครับคุณสามารถนำการ์ดเหล่านั้นลงช่องการ์เดียนได้ก็นั่นแหละครับเอาไปเรียก PG ธรรมดามาปาการ์ดนั่นแหละ
สำหรับการเรียกตัวมันเวลาโดนตีแรงๆแล้วไม่มี PG เนี่ยก็โม่ไปนั้นลงไปก่อนแล้วมาปากาดนะครับแล้วก็จะมีตีกาดตัวที่ไว้ทำคอมโบเนาะ1ใบแล้วก็จะมีตีกาดโม่1ใบนะแล้วก็ผีอ้วน1ใบครับสุดท้ายก็จะเป็นเนโกซองก้านะครับ4ใบก็ตัวซองก้าเนี่ยมันก็สามารถชุบได้สกิลจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราไม่ได้ใส่เจน8แต่บางคนก็บอกให้ใส่เจน8รู้สึกส่วนตัวคืออยู่ไม่ค่อยถึงเด็กมันเอาก่อนประจำเลยนะครับนะก็เลยไม่ติดใส่เจน8เท่าไหร่ก็จะใส่ไปประมาณนี้ละกันนะครับแต่ถ้าอยากใส่เจน8ก็แนะนำให้เอากัสออกแล้วก็หาอีกตัวอย่างอื่นอีกตัวนึงมาลงแทนตำแหน่งกัสแทนนะครับนะโอเคแต่ส่วนตัวคือไม่ได้ใส่แค่นั้นเองอ่ะมาดูสำหรับวิธีการเล่นนะครับนะก็ต้องบอกก่อนอย่างที่บอกไปต้นคลิปคือบอกเลยว่ายังทำสุดของมันจริงๆไม่ได้นะครับนะยังหาจุดมันไม่เจอนะครับอ่ะสำหรับวิธีเล่นซึ่งแน่นอนครับไลท์ตัวนี้มันจะติดโฟร์รันเนอร์มันจะถอยอยู่แล้วถูกไหมทีเนี้ยเวลาจะถอยให้ดูอยู่ประมาณ2อย่างนะครับดูว่าฝั่งตรงข้ามเป็นนารุคามิหรือเปล่าถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นนารุคามิครับมึงไม่ต้องออกมามึงอยู่ข้างในไปเป็นครอสไปเป็นโซไปให้เรา1ใบนะครับแต่ถ้าสมมุติแบบเจอปุ๊บเจอคาเงโลเจอแคนเผาอะไรได้ที่ไม่ใช่นารุคามิเอามันออกข้างตู้ขึ้นหน้าไปเลยก็ได้นะครับหรือเอามันลงมาหลังไว้บูทก็ได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะเจอนะครับแต่ว่าก็สามารถได้ทั้ง2อย่างนะครับตัวนี้มันค่อนข้างอเนกประสงค์อย่างหนึ่งแล้วกันเอาแบบวิธีเล่นธรรมดาแล้วกันเนาะก็จะออกมาข้างๆก็ได้ครับอยู่ข้างหลังไปก่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะโอเคทีเนี้ยตัวเด็กมันก็จะไม่ได้อะไรมากครับมันก็แค่ไลท์เป็น1 2 3เด็กมันต้องเปะขึ้นเป็นเกรด3ในส่วนของตัวในรถร่างเก่านะครับซึ่งมีคลิกนึงนะครับถ้าเกิดในรถร่างเก่าไม่ขึ้นมือแต่ร่างใหม่มันเสือกขึ้นมือมาแทนนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆอีกแล้วนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเรามีทิ้งไตอ่ะเอาทิ้งไตลงไปนะสมมติเรามีทิ้งไตแล้วเรามีไอ้ร่างแรกร่าง2อยู่บนมือแต่ไม่มีร่างแรกโชว์ร่าง2ปุ๊บนะครับเอาร่าง1ขึ้นมือแล้วก็เอาการ์ดใบอื่นทิ้งนะครับหรือถ้าเรามีทิ้งไตอีกใบนึงเอาตัวมันทิ้งไปเลยนะครับนะเพราะเราต้องการให้มันตายนั่นเองแล้วตัวนี้ก็สลับลงมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวนี้ถูกตีตายก็ปล่อยมันไปไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็จะได้ฐานเก่ามาเล่นอันนี้เป็นเทคนิคในการช่วงเล่นต้นเกมประมาณนี้นะครับไลท์ครับผมนะพอไลท์ได้เสร็จปุ๊บสไตล์แรกถ้าไม่มีอะไรจริงก็ใช้ผีมาโม่เล่นครับก็ดูโง่ๆดีนะครับสิ่งที่เราจะโม่คืออะไรเราขาดอะไรเราก็โม่อันนั้นนะครับนะสมมติในตอนนี้เราตอนที่เราในเธอเราทิ้งไตเนี่ยเราเนี่ยทิ้งไตไปก็ทิ้งไปนะครับแล้วพอมันมีผีน้อยแล้วก็ไม่ต้องเสิร์ฟผีน้อยนะครับอันแรกก็เป็นในส่วนของเซอร์เพนต์หนึ่งเดซี่หนึ่งนะครับจริงๆอะไรที่มันติดฮอลโล่สองใบก็เอาออกมานะครับนะเป็นไอ้นี่อีกหนึ่งก็ได้ให้ในส่วนของคอร์สมันครบมันจะมีตัวใหม่มันติดฮอลโล่ไงนะครับแล้วก็ติด2ตัวแล้วแล้วก็นี่เป็นเซอร์เพนต์หนึ่งมันได้ชุบกลับมาหลังแวนได้โอเคก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เล่นในส่วนของตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกในส่วนของฐานสามารถชุบเดซี่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ในส่วนของสไตล์แรกซึ่งสไตล์แรกไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับอันนี้ในส่วนของสไตล์แรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะอิงจากคลิปเก่าคลิปแรกที่เราทำในโรสตั้งแต่สายที่มันเพิ่งออกเลยตอนนี้มากับทีดีเลยแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของอีกอันนึงอ่ะคือจะเป็นคลิปของในช่วงที่ในช่วงที่มันมีกัสออกซึ่ง2คลิปนั้นเราแปะให้ท้ายคลิปนี้ไปกดดูเอาเองนะครับอันนั้นคือวิธีการเล่นของตอนแรกเราก็จะไม่พูดถึงตอนแรกเยอะแล้วกันนะครับนะแต่ว่าเราจะพูดถึงในส่วนที่มันสามารถทำได้จริงและค่อนข้างทำได้เร็วขึ้นในส่วนของมันแล้วกันนะครับโอเคถ้าจริงๆถ้าแนะนำจริงๆอ่ะจะตัวเนี้ยก็ได้แต่ตัวเนี้ยเวลาเล่นเสร็จปุ๊บมันจะมีปัญหาอย่างนึงถ้าใช้ผีอ้วนคือมันจะไม่เจนเบรก2ตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันมีวิธีแก้เล็กๆน้อยๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือแน่นอนครับให้ปาจิกาดเอาแล้วก็ใช้จิกาดหงายแล้วมันก็ติดเจนเบรก2ซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งหรือไม่งั้นก็ไปใช้กัสเพราะว่ากัสมันต้องหงายตัวเองอยู่แล้วแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับช่วงของการเล่นนะครับเราห้ามกันไม่ได้นะแต่ทีเนี้ยต้องบอกอย่างหนึ่งในการเห็นนะครับสมมติว่าเราใช้สไตล์เป็น2ครั้งไปแล้วกันซึ่งในหลายครั้งในการสไตล์2ก็บางคนอาจจะเป็นกัสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในโกซองก้าไปเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีการใช้ซองก้าให้ฟังนะครับนะโอเคซองก้ามันใช้เป็นท่าปิดได้มันใช้กลางเกมได้ใช้ต้นเกมก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำในการใช้ต้นเกมเพราะซองก้ามีปัญหาเรื่องการใช้ต้นเกมคือมันเสียได้ของเพราะว่ามันต้องหงายตัวมันเองนะครับแล้วในเด็กมันมีแค่4ใบแค่นี้มันหงายตัวมันเองก็จบแล้ว
นะครับก็แนะนำว่าในส่วนของสไตล์2เนี่ยก็จะเป็นตัวอื่นไปนะครับซองก้าสามารถสไตล์2ได้ครับเพราะซองก้าใช้เคาน์เตอร์บาร์แค่1ใบเท่านั้นนะครับโดยเทคของซองก้าเองจะใช้ต่อเมื่อจบการต่อสู้นะครับมันจะเปิด4มันจะเปิดการ์ดจากท็อปเด็ก4ใบแล้ว1ใบ1ลงดรอปที่เหลือกลับเข้ากองนะครับแล้วก็ชุบตาม G โซนที่หงายอยู่แค่นั้นเองนะครับสำหรับเทคของซองก้าสำหรับเราในการเล่นเนี้ยถ้าเราสไตล์เป็นซองก้าปุ๊บเราสไตล์มาก็ใช้เด็กฐานก่อนเคาน์เตอร์บาร์1เคาน์เตอร์บาร์1ปุ๊บชุบอะไรออกมาก็เหมือนเดิมครับเล่นลูปเดิมๆเลยคือชุบเดซี่เป็นเนี้ยชุบเดซี่ปุ๊บเดซี่ลงมาเคาน์เตอร์บาร์1โซบาสั่งฮอลโลเคาน์เตอร์บาร์1โซบาส1นะครับชุบเซอร์เพนถ้ามีเซอร์เพนอยู่ในหลุมก็สบายหน่อยจะเล่นคู่กันง่ายปุ๊บลงมาคืนคอร์สนะครับชาร์จคืนเสร็จปุ๊บถ้ามีจากมือนะครับก็เอาลงมาตัวนี้ลงมาคลอไว้ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้ซึ่งสนามก็จะถูกจัดอยู่ประมาณนี้เวลาเล่นซองก้านะครับนะโอเคเราจะเหลือไว้เลนหนึ่งก็ได้ครับเพราะเราหวังที่อะไรกับสแตนไม่ได้แล้วนะเพราะสแตนเหลือใบเดียวนะครับอันนี้อาจจะตีไว้ก่อนเลยก็ได้ครับโง่ๆก็จะเป็น 15,000 นะครับตีเสร็จปุ๊บใช้สกิลคอร์เดอร์บาร์1ค่าตัวนี้ทิ้งหา1ตัวที่ติดฮอลโลซึ่งไอตอนที่ติดฮอลโลตัวเนี้ยเราจะไปเอาอะไรขึ้นมาก็ได้ถ้าเป็นในช่วงที่รู้สึกว่าหลุมมันเยอะหรือว่าต้องการจะเน้นการตีเข้าแน่ๆนะครับนะก็จะไปเรียกตัวที่สำหรับที่มันมีในหลุมออกมาอย่างปะวงปะวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะคือไม่ได้ซีเรียสในตรงนั้นหรือต้องการจะรีทายนะครับก็สามารถลงเนี่ยมาแล้วเคาน์เตอร์บาร์1จั่ว1รีทายฝั่งตรงข้าม1ก็ทำได้แต่จริงๆอ่ะแนะนำว่าให้เป็นตัวตีดีกว่าซึ่งแน่นอนครับมันจะมีตัวเลือกไม่เยอะคือฐานเก่าเอ้ยฐานใหม่ผู้ผิดปาวานแล้วก็ไอตัวนี้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับแต่ก็แนะนำเป็นปาวานไปก็ได้ซึ่งไม่ค่อยซีเรียสมากลงมาติดฮอลโลครับถ้าหลุมก็น่าหลวก 2,000 ตามหลุมไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ก็ตีไปก่อนเลยก็ได้ครับตีนำร่องไปก่อนซองก้าตีนะครับซึ่งพอซองก้าตีปุ๊บตีจบเช็คไดได้อะไรก็ว่าไปโยนในข้างที่เหลือว่าไปเคาน์เตอร์บาร์1ไงอย่างน้อยๆถ้าสมมติเราไม่ได้ปาจิกาเลยมันจะเรียกได้2ตัวนะครับเปิด4ก่อนหยิบ1ไปโม่ที่เหลือกับเข้ากองซับแล้วก็พอหงายเสร็จปุ๊บเราก็ทำการชุบนะครับในตัวของซองก้าเองมันก็ทำการชุบนะครับลงช่องเรกาตอนจีโซนที่หงายที่ตรงตีโซนที่หงายหน้าบนจีโซน1ใบนะครับตอนนี้มี2ใบก็จะชุบได้2ตัวอาจจะชุบตัวนี้ลงมาทับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วอีกตัวนึงชุบเป็นอะไรมาก็ได้นะซึ่งบางถ้าอยากจะคืนคอร์สนะครับคืนโซก็นี่หรือจะแบบเก็บกองก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งพลังมันจะดูต่ำๆหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถเก็บกองได้เหมือนกันโอเควิธีการเซตบอร์ดก็แล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าในการเล่นแต่ละครั้งจะตามการโม้เหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดตีจบเทิร์นไปครับตีนะครับติดฮอลโล่3ตัวนี้จะตายนะครับนะโอเคมันจะตายพร้อมกัน3ตัวตัวนี้หงายแดมขึ้นชาร์จนะครับตัวนี้หงายแดม2นะครับตัวนี้เอากลับเข้าใต้กองหงายแดมขึ้นสมมุติเราใช้แดมไปเยอะตรงนี้จะเป็นตัวคืนคอได้หมดเลยและทีนี้เสร็จปุ๊บเราใช้เทคเจนเบรก2ของไนโรสครับนะโซบาส3ครับชุบตัวนี้กลับขึ้นมาชุบกลับขึ้นมาในช่องนี้ก็ได้ถ้าสมมุติไม่ใช่แคนจริงเนี่ยช่องนี้ตัวนี้จะสบายมากเลยได้มันมายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บในส่วนของขารับเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดไปนะครับว่าตัวนี้มันจะทำให้ขารับง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เล่นปลายเกมหนักๆแล้วก็ตัวเด็กมันยังไปไม่ไหวมากนะครับจริงๆถ้าลองเล่นจริงๆจะรู้ว่าตัวเด็กมันได้ไม่มันจะไปไม่ได้แบบไปเร็วเหมือนของเก่าที่ปั๊บไปค่อนข้างเร็วมันจะมีช็อตให้เราใช้ท่านี้นะครับอย่างที่เคยใช้ก็คือเนี่ยลงปาจิกาดปุ๊บลงเคาน์เตอร์บาร์1รีทายนะครับรีทายยูนิตนี้ทิ้งรีทายปุ๊บแล้วมันจะหาผีน้อย1ใบมาคอสมมติมีเจ้าเนียวผีน้อยใบนี้มาคอก็ได้แล้วก็ใช้สกิลของไนโรสโซบาส3ลงนะครับเคาน์เตอร์บาส1โซบาส1ลงมาเคาน์เตอร์บาส1โซบาส1สั่งติดฮอลโลไปนะครับแล้วก็คอตัวนึงถ้าสมมุติเรามีสแตนในหลุมคอสแตนให้แวนบวก 10,000 ไป 21,000 ได้ถ้าสมมุติว่าเราจะยิงนะครับสามารถลงตัวนี้ชุบตัวนี้ประกาศฮอลโลเคาน์เตอร์บาส1รีทายฝั่งข้าง1ใบเราจั่วคือ1ใบได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับนะไม่ได้มีอะไรมากสำหรับในช่วงของตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ในการเล่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจีการ์ดที่เราปาเนี่ยสมมุติลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วกันเราไม่เอาเดซี่ล็อกไว้ในสนามนะครับกับการเล่นในส่วนของฝั่งจีการ์ดใหม่เนี่ยนะครับก็หงายไปเลยครับตัวนี้จริงๆความจำเป็นไม่ค่อยมีแล้วนะหงายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับลงมาปุ๊บนะครับหงายไอแน่นอนครับไอตัวสำหรับตัวฮิลมันก็ได้ทิ้งจั่วละหนึ่งใบนะครับตัวนี้ลงมาหงายเสร็จปุ๊บเอาการ์ดจากหลุม2ใบมากาด
สมมติว่าเขาตีมาเป็นแสนเลยนะครับเรารู้ว่าจีการ์ดเราใบเดียวอ่ะมันการ์ดไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับซึ่งเจ้าเนี่ยมันบอกว่าให้นำการ์ดให้เลือกการ์ดนะครับในดรอปโซคุณที่เกรดต่างกัน2ใบคอลงช่องการ์เดียนนะครับก็อาจจะไปเลือกใบที่เป็นเกรด1แน่นอนต้องเป็นใบนี้1ใบแน่นอนแล้วก็ในส่วนของอีกใบนึงเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ครับซึ่งเป็นชิวหมื่นหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้เกรด3โง่ๆก็คือมันหยิบมาแล้วการ์ดเดี๋ยวมันก็ตกดรอปไปอีกทีนั่นแหละแล้วก็นี่ทิ้งมือ1ทำให้มันเกิดผลของ PG แค่นั้นเองแล้วก็กลับนะครับโอเคอันนี้คือในช่วงนี้อ่ะหลังจากนี้ก็คือถ้าปิดที่รู้สึกว่าก็ยังทำยังไงก็ยังไม่สมบูรณ์กับมันสักทีนะครับของการเล่นเจ้าเด็กนี้นะครับนะขออนุญาตเคลียร์บอร์ดก่อนนะครับโอเคทีนี้ถ้าปิดของมันนะครับขออนุญาตเติมโซ่มันมีสัก4ใบเพื่อความสะดวกในการเล่นแล้วก็มี5แดมก่อนถ้าปิดของมันต้องบอกอย่างที่บอกไปคือเวฟเราทำได้ไม่ครบเอามากๆเลยนะครับนะถ้าเป็นไปได้ครับต้องมีของถือไว้บนมือนิดหน่อยนะครับที่รู้สึกว่าจะค่อนข้างทำให้คอสมันค่อนข้างโอเคนะครับก็อาจจะมีพวกนี้สัก2ตัวเซตอยู่ในสนามก็ได้นะครับแล้วก็มีอยู่ในหลุมนะครับสัก2ตัวลาสัก1ตัวนะครับนี่ในหลุมนะสัก1ตัวได้ถ้ามันมีมันจะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาจริงๆถ้าบนมือมีเดซี่ใบหนึ่งอ่ะจะทำให้ตัวเด็กมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นในระดับหนึ่งเหมือนกันนะไอตัวเนโกเดซี่นะครับนะถ้ามีก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับพอเขาเทิร์นปุ๊บนะครับทำการสไตร์มาทำก็สไตร์เป็นตัวที่ประหยัดคอยสุดคือเนโกซองก้านั่นเองนะครับพอเป็นเนโกซองก้าปุ๊บนะครับก็เทคมันเดี๋ยวค่อยใช้ในส่วนของเรื่องของหงายถ้าไม่มีเดซี่ก็ต้องเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งชุบมันขึ้นมาแต่ถ้ามีนะครับให้แนะนำให้คอจากมือเลยไม่ต้องเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งชุบทำไมถามว่าถึงทำอย่างนั้นคือมันค่อนข้างเสียเวลาในการไปเรียกมันออกมานะครับเรียกมันออกมาเสร็จปุ๊บนะครับก็สั่งติดฮอลโล่เคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1นะครับถามว่าทำไมถึงต้องติดฮอลโล่เพราะว่าเราอยากให้ในส่วนของตัวพลัง 2,000 มันติดขึ้นมานั่นเองซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ดีนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางกองการ์ดไว้ปุ๊บทีนี้ตัวที่มันจะชุบก็คือเซอร์เพนครับชุบเซอร์เพนทิ้งมาไว้ก่อนเลยเซอร์เพนเสร็จปุ๊บเซอร์เพนจะได้คอร์สคืนครับคือหงายแดม1เมื่อถูกชุบโซชาร์ตหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเปิดเวฟเหมือนกันเหมือนกับใช้ในโรสเลยนะนะครับก็จะตี11แวนเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากฐานถูกไหมนะครับ15แวนนะครับตีเสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์ส1ครับค่าทิ้งเราไปเรียกเดซี่ตัวใหม่ออกมาครับเนโกเดซี่ปุ๊บเดซี่ลงมาครับใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์ส1โซบาร์ส1แล้วก็ไปชุบเซอร์เพนขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นว่าเปิดมาเหมือนกันค่อนข้างเหมือนกันเซอร์เพนก็จะหงายแดมขึ้น1โซชาร์จ1อันนี้เราสมมุติเนาะว่าชาร์จอะไรก็ชาร์จมันไม่รู้อยู่แล้วแหละนะครับก็ตีครับอันนี้ลงมาสั่งคอนโทรลด้วยนะ11ปุ๊บ15ตีไปนะครับใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์1ค่านี่ทิ้งชุบตัวต่อมาคือไนโรสตัวใหม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันไม่ต้องถึงยืดเยื้อมาถึงประมาณอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้คือแม่งก็เสกได้เต็มสนามแล้วแหละนะครับอันนี้คือเราทำเป็นกรณีให้ดูเฉยๆนะครับเมื่อกี้1 2 3 4 4เวฟแล้วนะครับซองก้าตีครับเป็นเวฟที่5ตีเสร็จปุ๊บใช้เคาน์เตอร์บาร์1ของซองก้าครับไหนเปิด4หยิบ1โยนทิ้งไปนะครับแล้วก็ที่เหลือกับเข้ากองสับแล้วก็ชุบออกมาอีก4ตัวอีก3ตัวขออภัยนะครับเหลือ4ตัวแหละคอมมอนชุบตาม G โซนชุบทับไป1ตัวได้ไม่มีปัญหาชุบในส่วนของเป็นใครดีวะเป็นใครดีวะตรงนี้น่าจะเป็นปลาวานก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันจริงๆตรงนี้ค่อนข้างฟรีในระดับหนึ่งเหมือนกันสั่งฮอลโล่ด้วยข้างหลังชุบผีไปก็ได้ครับให้โยนพลังให้อาจจะโยนให้ข้างนี้ทิ้งไว้ก็ได้ตัวนี้ถ้ามีตัวมันเองอีกตัวนึงนะครับก็ชุบจริงๆต้องค่อนข้างต้องใช้4ตัวแหละนะครับนะจริงๆอ่ะเราจะชุบอย่างนี้เลยก็ได้เพื่อไม่เปลืองโซนะครับก็ทำได้หรือถ้าเรากลัวเปลืองโซถ้าเรากลัวว่าสไตล์มันไม่ถึงก็สามารถโซบาร์1ได้เมื่อเห็นตัวอื่นถูกชุบเนี่ยไอ้นี่มันสามารถชุบเรียกไอ้ตัวนี้ออกมาได้นะครับนะโอเคก็สนามก็จะถูกกลับคืนมาในสภาพนี้แต่ว่าข้างหลังก็ต้องมี4เวฟไอ้ขออภัยมี4ตัวนะครับมีในดรอปอีก2ตัวนี่โยนพลังให้ใครก็แล้วแต่เนาะคือตอนนี้พลังตอนในเวฟเนี่ยมันจะเป็นเวฟที่5นะครับจะเข้าสู่เวฟที่5อ่ะเวฟที่6ตี
นะครับขออภัยเวฟที่6ขอเป็นตัวนี้แล้วกันตีไปก่อนปึ๊บนะอันนี้ถ้าทุบจากฐานปึ๊บไอ้จริงๆเทคขออภัยเทควันเบอร์เทิร์นมันจะไม่ติดละนะครับตีเราจะเริ่มประวานตีไปก่อนได้ประวานตีแรงสุดเนาะยังไม่ต้องบูทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตีนะครับตีปึ๊บใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1ฆ่าตัวนี้ทิ้งจริงๆมันไม่ต้องช่วยตัวนี้ก็ได้นะมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับฆ่าตัวนี้ปึ๊บเรียกเดซี่กลับออกมาเดซี่กลับมาปึ๊บเหมือนเดิมครับเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1มันจะทำเป็นลูปไปเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็ชุบไปชุบเซอร์เพนคืนมานะพอชุบเซอร์เพนคืนมาเสร็จปึ๊บตี15ขออภัยคิวบ์เซอร์เพนเสร็จปุ๊บก็จะหงายแดมชาร์จคืนตี15เสร็จขออภัยต้องข้างนี้ก่อนเมื่อกี้1 2 3 1ไอแวนจบที่เวฟที่5นะครับปลาหมึกไอปลาวอน6ไอเมื่อกี้7ในรถ7อันนี้เป็น8นะครับอันนี้เป็นเวฟที่9เวฟที่9เสร็จปุ๊บใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1ค่าแล้วก็ชุบเดซี่มากลับมานะจริงๆตอนนี้ถามว่าชุบเป็นไฮโรสได้ไหมก็ชุบได้นะก็ไม่ได้ซีเรียสเป็นชุบเป็นเดซี่จะมีภาษีดีกว่านะครับถ้า5แดมเนี่ยมันรับไม่ไหวอยู่แล้วแหละลงมาเสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์1ครับลงมาฮอลโลเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ไอตัวต่อมาที่เรียกออกมาเนี่ยก็เราฆ่าปะวานไปแล้วเราก็สามารถไปเรียกปะวานออกมาได้นะครับก็แน่นอนครับปะวานเพราะมันแรงแล้วล่ะตอนนี้ปุ๊บก็จะเรียกออกมากลับมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะเหลือแดม1ไว้ใช้จริงๆน่าจะทำได้มากกว่านี้แหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรารู้คอมโบก็จำได้ไม่สุดนะครับตอนก่อนหน้านี้4แวนตีแวนที่5ในรถ6ประวาน6ในรถ7นะครับเรียกออกมาเป็นเดซี่8นะครับเซอร์เพน9กลับมาเป็น10และปิดด้วย11เวฟจบเทิร์นตัวนี้ถูกฮอลโลตายกับเข้ากองสับกองนะครับจบแค่นั้นเองนะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของคอมโบในโรดด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้คือเรารู้คอมโบแต่เรายังรู้คอมโบมันไม่หมดนะครับนะคือคอมโบมันค่อนข้างจะหลากหลายในการเล่นมากๆนะครับแล้วก็มันมีแมคานิกของมันที่ต้องไปจับจุดให้ได้ว่าจุดตรงไหนมันทำยังไงแต่ต้องบอกว่าเป็นอันนึงที่ค่อนข้างตีคืนคอร์สได้นะครับถ้ามีทรัพยากรเยอะระดับหนึ่งก็สามารถทำประมาณนี้ได้นะโอเค11เวฟครับผมนะสำหรับเนโกซองก้านะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าสไตล์แรกเป็นผีนะครับปาจีการ1ใบเพื่อหงาย2สไตล์ซองก้าสไตล์ครั้งหนึ่งแล้วหงายตัวเอง3ใบหรือว่าจะปาจีการตัวนี้ก็ได้อะให้หงายหน่อยเอาง่ายๆให้ G Zone น่ะมันใช้หงายอยู่4ใบประมาณเนี้ยยังไงก็ปิดได้3ใบยังปิดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้หงาย G Zone เยอะขนาดเนี้ยเราจะใช้ในโรสเรียกตัวนี้ออกมาแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคนฆ่าตัวนี้เป็นคนฆ่าในโรสแทนนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะจริงๆจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับนะถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์ฝากเพจเราช่องเราเป็นการไฟท์ไทยแลนด์แท็บช่องออฟฟิเชียลจะมีคลิปนะครับเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ดูอีกแน่นอนก็ทยอยทำลงเรื่อยๆนะครับผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจไม่กับบัตรท่าชั้น5บุญเพจเราช่องเราช่องเราเป็นการเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่เพจแท็บช็อปนะครับลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างเลยตอนนี้เปิด pre order ชุดใหม่กับ TD นุบัตธรรมะอยู่สามารถเข้าถ้าสนใจสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับนะก็วันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ